Bismillahirrahmanirrahim wa bihi nasta'in la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim amma ba assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh พี่น้องผู้ศรัทธาทุกท่านครับมีคำถามมาหาผมนะครับว่าทำไมมุสลิมต้องกินหรือว่ารับประทานอาหารฮาลาลประการแรกเริ่มเลยนะครับอัลเลาะห์ต้องการพิสูจน์บ่าวของพระองค์ว่าสิ่งที่อัลเลาะห์ทรงสั่งใช้ปฏิบัติตามมั้ยสิ่งที่อัลลอฮ์ทรงห้ามเนี่ยละทิ้งไหมอัลลอฮ์ต้องการดูว่าเบาของพระองค์เชื่อฟังพระองค์หรือไม่นี่ประการแรกเริ่มเลยนะครับถ้าเรากินของฮารอมเราก็มีความผิดที่ฝ่าฝืนอัลลอฮ์ถ้าเราหลีกห่างละทิ้งจะกินแต่ของฮารอมแล้วมาทานเฉพาะของฮาลาลนั่นหมายรวมว่าเราเชื่อฟังพระอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับแม้ว่าเราจะไม่เห็นพระองค์ก็ตามแม้ว่าเราจะไปอยู่ที่ไหนก็ตามแม้ว่าจะไม่มีใครเห็นคนรู้จักเนี่ยไม่เห็นเราก็ตามแต่เราก็ยังกินอาหารที่ฮาลาลนะครับทำนองนี้เป็นต้นประเด็นต่อมาครับที่ศาสนาบอกว่าห้ามกินของฮารอมให้กินของฮาลาลเนี่ยเนื่องจากว่าตัวของเราเนี่ยเมื่อบริโภคสิ่งฮารอมไปแล้วเนี่ยนะครับร่างกายเนี่ยนะครับที่มันเติบโตมาจากสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตามที่ฮารอมมันมีผลต่อวันเกียมะห์นูนนบีบอกว่ามันนะบะตามินซัวตินใครก็ตามที่เติบโตขึ้นมาจากของฮารอมดาคอลันยันนะไม่ได้เข้าสวรรค์ลายันตะคุลุนยันนะไม่ได้เข้าสวรรค์อันนารูเอาลาบีฮีนั่นมียังบอกว่าไฟนรกเหมาะสมสำหรับเนื้อก่อนนั้นเนื้อชิ้นนั้นเราประทานอาหารสิ่งที่ไม่ฮารอมเข้าไปส่วนหนึ่งเป็นมูลอีกส่วนหนึ่งทำให้ร่างกายแข็งแรงนี่ร่างกายแข็งแรงเนี่ยสิ่งที่เรากินของฮารอมไม่ใช่อยู่ที่กระเพาะนะครับก็คือมันไปตามร่างกายทั้งหมดเมื่อไปการตามร่างกายทั้งหมดสิ่งเหล่านี้เติบโตมาจากของฮารอมนี่แหละครับคือสิ่งที่นบีบอกว่าถ้าเรากินของฮารอมอัลลอฮ์นี่นะครับจะให้ตัวของเราเนี่ยก็ไปเป็นเชื้อเพลิงในไฟนรกประการที่3ครับที่ศาสนาห้ามกินของต้องห้ามกินของฮารอมไม่กินของฮาลาลเพราะเวลาเราขอดุอาคนที่กินของฮารอมอัลลอฮ์ไม่รับดุอามีชายคนหนึ่งนะครับเป็นอาหรับชนบทปรากฏว่าเขาไปอยู่ในทะเลทรายเดินทางมาอย่างยาวนานนั่งอยู่กลางทะเลทรายแล้วก็ยกมือขึ้นนะครับแล้วบอกว่ายารอบบียารอบบีโออัลลอฮ์โอพระบุญวันของฉันขอพระองค์ทรงทำนั่นทรงประทานนั่นประทานนี่นบีก็บอกกับบรรดาสหบาว่าพวกท่านดูชายคนนี้สิอัลลอฮ์จะรับดุอาของเขาได้ยังไงในเมื่อเขายังรับประทานในสิ่งที่เป็นของฮารอมดื่มของฮารอมและเขาถูกเลี้ยงดูมาจากสิ่งที่ฮารอมนั้นก็บอกกับพี่น้องผู้ศรัทธานะครับว่าหน้าที่ของเราต้องออกห่างจากสิ่งที่ฮารอมโดยเด็ดขาดเราต้องคัดสรรและก็เลือกสรรเฉพาะสิ่งที่เป็นสิ่งที่ฮาลาลเท่านั้นนะครับวะบิลลาฮิตอฟีกวัลฮิดายะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ And two, God at the time of noon and three, Asr in the afternoon, four, Maghrib when the sun goes down, five.